ธีรพันธ์ปัดไม่รู้ข่าวกฤษดาสุพัฒนพงศ์ลาออกหากขายก๊อกจริงก็หาคนอื่นแทนการเมืองวันที่8พฤษภาคม2567 16 นาฬิกา 43 นาทีธีรพันธ์ปัดไม่รู้ข่าวกฤษดาสุพัฒนพงศ์ลาออกเผยเป็นเรื่องปกติการเมืองหากขายก๊อกจริงก็หาคนอื่นแทนยันยังเป็นโควต้ารอทสช.ย้ำในพักไร้ปัญหาเมื่อเวลา 15.20 นาฬิกา 20 นาทีวันที่8พฤษภาคม67ที่ทำเนียบรัฐบาลนายธีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติรทสช.ให้สัมภาษณ์ถึงข่าวการลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังของนายกฤษดาจีนวิจารณะและการลาออกจากพรรครวมไทยสร้างชาติของนายสุพัฒนพงศ์พันมีชาวว่าคงเป็นกระแสข่าวตนประชุมเสร็จเดี๋ยวนี้เองยังไม่ได้เห็นไม่มีการมาปรึกษาใดๆถ้าหากลาออกจริงก็หาคนอื่นแทนแค่นั้นแต่ยังเป็นโควต้าของพรรคอยู่อ่านข่าวด่วนกฤษดาลาออกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังรทสช.ป่วนต่อสุพัฒนพงศ์ไขก๊อกสมาชิกพรรคอ่านข่าวนายกรัฐมนตรีเบรกกฤษดาลาออกกรมช.คลังยกหูกล่อมเองเจ้าตัวหัวเราะบอกขอคิดดูก่อนเมื่อถามว่าจะยับยั้งการลาออกของนายกฤษดาไว้ก่อนหรือไม่นายธีรพันธ์กล่าวว่าตนยังไม่ทราบเรื่องต่อข้อถามว่าเมื่อทราบข่าวแล้วตกใจหรือไม่นายธีรพันธ์กล่าวว่าไม่ตกใจเพราะทางการเมืองก็เป็นเรื่องปกติเมื่อถามถึงกรณีข่าวการลาออกจากพรรคของนายสุพัฒนพงศ์อีกด้วยนายธีรพันธ์กล่าวว่ายังไม่ทราบเหมือนกันแต่ละคนก็มีภารกิจส่วนตัวเขาเราจะไปยุ่งเขาได้อย่างไรใครจะอยู่ใครจะไปใครจะทำอะไรแต่ละคนก็ตัดสินใจของเขาเองเมื่อถามว่าจะทำให้เกิดปัญหาระหว่างพรรคร่วมกับการทำงานรัฐบาลหรือไม่นายธีรพันธ์กล่าวว่าไม่มีเรื่องแค่นี้ไม่มีปัญหาเมื่อถามว่าในพรรคมีคนลาออกถึง2 คนแบบนี้จะมีปัญหาคลื่นใต้น้ำหรือไม่นายธีรพันธ์กล่าวว่าไม่ทราบตนทำงานมาก็ไม่เคยมีปัญหาเมื่อถามว่าในฐานะหัวหน้าพรรคตอนนี้การบริหารงานในพรรคมีปัญหาหรือไม่นายธีรพันธ์กล่าวว่าพรรคไม่มีปัญหาแต่สื่อมวลชนพยายามให้มีปัญหาทำยังไงก็ไม่มีทำยังไงพรรคตนก็มั่นคงสร้างข่าวกันเข้าไปให้ตายก็ไม่มีทางก่อนหน้านี้ก็มีคนอื่นออกไม่เห็นมีปัญหาเลยเมื่อถามว่านายกฤษดาได้เคยมาปรึกษาเรื่องการแบ่งงานในกระทรวงการคลังในฐานะหัวหน้าพรรคและผู้ใหญ่บ้างหรือไม่นายธีรพันธ์กล่าวว่าไม่มีเราประชุมกันตามที่วางหลักเกณฑ์ไว้ถ้าไม่ติดปัญหาติดวาระอะไรก็สัปดาห์ละครั้งก็ไม่เคยมีปัญหาแต่รอบนี้ยังไม่ได้ประชุมเพราะเพิ่งตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่และภารกิจยังแน่นกันอยู่เมื่อถามว่านายกฤษดาน้อยใจที่มีการแบ่งงานมาน้อยลงหรือไม่นายธีรพันธ์กล่าวว่าไม่ทราบยังไม่เห็นเลยต้องคุยกับเขาก่อนว่ามันเรื่องอะไรส่วนทางพรรคไม่มีปัญหาแต่ตนก็ไม่ทราบเพราะนายพิชัยชุนหาวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังก็เพิ่งได้รับตำแหน่งเมื่อวันก่อนนี้เองทั้งหมดก็อยู่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงของทุกกระทรวงอยู่แล้วการแบ่งงานเช่นนี้ต้องขึ้นอยู่กับเจ้ากระทรวงนั้นๆอยู่แล้วเมื่อถามถึงความสัมพันธ์ภายในกระทรวงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนายธีรพันธ์กล่าวว่าตนไม่ทราบเพราะว่าใครจะเป็นตำแหน่งอะไรก็ต้องทำงานร่วมกันให้ได้แค่นั้นเองเมื่อถามว่าอาจจะมีการตกลงเบื้องหลังกันหรือไม่ว่าพรรคร่วมอยากได้ในส่วนของหน่วยงานนี้ภายในกระทรวงนายธีรพันธ์กล่าวว่าไม่มีเมื่อถามว่าทางพรรคต้องรีบประชุมกรรมการบริหารเพื่อหาคนมาเป็นรัฐมนตรีแทนหรือไม่นายธีรพันธ์กล่าวว่าต้องดูก่อนว่าลาออกจริงหรือไม่
ตนเพิ่งออกจากห้องประชุมยังไม่รู้เลยมาถึงก็โดนสัมภาษณ์ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยจะต้องไปเช็คก่อนแต่ไม่ต้องประชุมพักแค่กรรมการบริหารก็ได้แต่เป็นเรื่องปกติครับไม่มีปัญหาการเมืองก็อย่างนี้เมื่อถามว่าจะมีการประชุมพักร่วมในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเลยหรือไม่นายธีรพันธ์กล่าวว่าไม่มีเวลาประชุมพักร่วมก็ต้องคุยต่างหากตารางแน่นไปหมดเมื่อถามว่าจะนัดประชุมพักเร็วๆนี้หรือไม่นายธีรพันธ์กล่าวว่าไม่ใช่เป็นการสัมมนาและเป็นการภายในไม่ได้เปิดให้สื่อเข้าขอย้ำพักตนไม่มีการกระเทือนจัดการได้ทั้งนั้นพี่ชายดึงสติพีเคตื่นได้แล้วนะลั่นน้องล้มฉันก็ปกป้องแต่ล้มแล้วไม่ลุกปัญญาอ่อนฉันก็ด่าแหลกบันเทิงวันที่9พฤษภาคม2567 13:42 น.ถ้าไม่มีสติก็จะด่าให้มีสติพี่ชายดึงสติพีเคลั่นน้องล้มฉันก็ปกป้องแต่ล้มแล้วไม่ลุกปัญญาอ่อนฉันก็ด่าแหลกตื่นได้แล้วนะเงินทองถูกเอาไปหมดไม่เป็นไรเขาอยากได้ให้เขาไปจะได้จบพี่ชายเคลื่อนไหวดึงสติน้องหนุ่มพี่ชายพีเคปิยวัฒน์พิธีกรดังโพสต์หลังพีเคเปิดใจปมดราม่าทริปสมุยถูกจับตาไปกับนางแบบสาวเวียดนามเผยฝ่ายหญิงโพสต์ภาพแท็กโลเคชั่นโรงแรมเดียวตามทำไปเพื่ออะไรแต่ถ้าฝ่ายหญิงกลับมาบอกว่าผิดไปแล้วพีเคก็พร้อมสารสัมพันธ์ต่อนั้นเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากอ่านข่าวไม่รู้ใครแรงกว่าแล้วตอนนี้โจลี่เหงียนแชร์กลับพีเคมานั่งรอจนกลัวไม่กลับบ้านต้องโทรหาช่วยลั่นเขาหมกมุ่นมากล่าสุดหนุ่มพี่ชายพีเคโพสต์ถึงน้องชายหลังกระแสข่าวดังกล่าวว่าวันนี้เจอพีเคสติค่ะตื่นดูดาด้าบุโกดีเจมะตูมบุ๋มน้องพิธีกรชายและอีกหลายหลายคนที่เขาห่วงเขารักเก็บรักษาไว้ให้ดีๆเพื่อนๆ อย่างนี้ต้องตื่นจูนจิตซะไม่มีใครช่วยอะไรเราได้เท่าตัวเราเองวายแดงและเหล้าไม่ได้ช่วยยิ่งดื่มยิ่งเพี้ยนจะโกรธก็ไม่เป็นไรไม่สนเพราะฉันเป็นคนตรงบอกแล้วถ้าฟุ้งซ่านมากๆฉันจะให้มาดูแลแม่แทนฉันพรุ่งนี้ฉันต้องตื่นแต่เช้าพาเขาไปหาหมอแล้วฉันจะได้บินไปญี่ปุ่นปารีสไปใช้ชีวิตเป็นตัวของตัวเองสักเดือนหนึ่งน้องล้มฉันก็ปกป้องแต่ล้มแล้วไม่ลุกปัญญาอ่อนฉันก็ด่าแหลกน้องๆจากนิวยอร์กมาถามว่าเห็นพี่หนุ่มโดนเกรียนคีย์บอร์ดด่าที่ปกป้องน้องชายที่เศร้าไหมไม่เศร้าค่ะไม่ได้อ่านไม่ได้สนใจไม่ใช่คอดพ่อคอดแม่ฉันมาด่าซึ่งหน้าฉันก็ด่ากลับมาด่าฉันมากๆเดี๋ยวเพื่อนๆผู้พิพากษาทนายดังๆเรียนนิติมท.มาด้วยกันหรือเพื่อนรักนายพลทุกเหล่าวชิราวุธเขาก็ลุยให้เองหัดอยู่คนเดียวให้ได้พอเหนื่อยมากๆฉันก็อาละวาดใส่ไม่สนหีบสนตู้ตื่นได้แล้วนะเงินทองถูกเอาไปหมดก็แล้วไม่เป็นไรเขาอยากได้ให้เขาไปจะได้จบตื่นแล้วตั้งสติถ้าไม่มีสติก็จะด่าให้มีสติลุกขึ้นทำมาหารับประทานใหม่ขอโทษที่พี่น้องๆใน Facebook ด้วยนะฉันเป็นคนอย่างนี้แหละไม่มีนอกมีในต้องดูแลทั้งแม่และน้องยาเคมีสมองไม่สมดุลก็ต้องกินโดยพี่ชายพีเคยังคอมเมนต์ตอบขอบคุณบุ๊กโกะเพื่อช่วยฝากบุ๊กโกะช่วยดูแลพีเคโดยพี่ชายบอกว่าเขาเสียศูนย์ถูกเอาเงินไปหมดบัญชีวิป3ฝ่ายนัดข้อกรอบเวลาถกงบ68พท.ไม่จัดทีมรับมือฝ่ายค้านถล่มดิจิทัลวอลเล็ตการเมืองวันที่8พฤษภาคม2567 16:10 น.วิป3ฝ่ายนัดถกกรอบเวลาอภิปรายร่างงบรบ.งบ68คาดเปิดเวทีวันที่19มิถุนายนวิสุทธิ์มั่นใจไม่ต้องจัดทีมรับมือฝ่ายค้านชำแหละดิจิทัลวอลเล็ตเมื่อวันที่8พฤษภาคม
2567นายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลกล่าวว่าในวันที่13พฤษภาคมเวลา 9:30 นาทีนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2นัดวิป3ฝ่ายหารือคือส.ส.ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านและตัวแทนคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีที่รัฐสภาเพื่อกำหนดกรอบเวลาในการอภิปรายร่างงบร.บ.ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 ซึ่งเบื้องต้นได้มีการกำหนดกรอบเวลาในการพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณปี2568ระหว่างวันที่19ถึง20มิถุนายนแต่อาจจะเพิ่มวันที่18มิถุนายนหรือวันที่21มิถุนายนไปอีก1วันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการหารือวิป3ฝ่ายจะเจรจาตกลงกันนายวิสุทธิ์กล่าวต่อว่ารัฐบาลให้เหตุผลในการขยับวันพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณ68ออกไปอีก2สัปดาห์จากเดิมที่วางไว้ต้นเดือนมิถุนายนเพื่อความละเอียดรอบคอบของการจัดทำงบประมาณรวมถึงการปรับปรุงบางรายการและยังมีเรื่องเงินที่จะใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทที่ต้องทำรายละเอียดให้ชัดเจนจะได้ปราศจากข้อกังขาของทุกฝ่ายโดยผู้อภิปรายทั้งส.ส.ฝ่ายค้านและรัฐบาลจะได้ฟังรายละเอียดทั้งหมดส่วนกรณีที่พรรคก้าวไกลได้ทำการบ้านศึกษาร่างงบร.บ.งบประมาณ68และเตรียมส.ส.อภิปรายไว้ 20-30 คนนั้นนายวิสุทธิ์กล่าวว่าไม่เป็นไรเพราะเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องเตรียมตัวซึ่งฝ่ายรัฐบาลก็ได้เตรียมตัวไว้แล้วโดยพรรคเพื่อไทยมีทีมวิชาการเข้ามาช่วยเตรียมข้อมูลให้ส.ส.แต่ละคนเมื่อถามว่าจำเป็นจะต้องติวเข้มส.ส.ฝ่ายรัฐบาลหรือไม่เนื่องจากฝ่ายค้านเล็งอภิปรายจัดเต็มและยังมีงบประมาณที่เกี่ยวกับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตด้วยประธานวิปรัฐบาลกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยมีการประชุมหารือกันไปแล้วบางส่วนเมื่อถึงเวลาคงไม่มีปัญหาอะไรส่วนตัวมั่นใจจึงไม่ต้องฟอร์มทีมเพื่อรับมือกับการอภิปรายในประเด็นโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเป็นพิเศษเพราะฝ่ายวิชาการได้เตรียมข้อมูลไว้ให้แล้วจึงไม่ใช่เรื่องยากเย็นประธานวิปรัฐบาลกล่าว